คือใครๆก็ต้องงงนะครับเพราะว่าเจ้าของร้านเสริมสวยก็เปิดร้านมาจู่ๆเนี่ยมีผู้หญิงขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดที่หน้าร้านบอกว่าเนี่ยนะฮะเอาของมาให้นะครับอะไรคะบอกว่าบอสเนี่ยให้เอามาให้เขาถามว่าบอสชื่ออะไรอย่าไปรู้เลยแต่ว่าเป็นของดีเอาไปใช้เถอะว่าอย่างนั้นก็เป็นตลับแป้งไงเจ้าของที่เป็นร้านเสริมสวยเนี่ยก็เลยหยิบมานะครับขณะที่เอามาดูเนี่ยนะมอเตอร์ไซค์นี่ขับออกไปแล้วไงนี่นะฮะมาเปิดดูเอ้ามันเป็นตลับแป้งจริงแต่ข้างในเป็นยาบ้าครับนี่เป็นยาบ้าเนี่ย30เม็ดว่าอย่างนั้นนี่กว่าจะมาสอบสวนทวนความเนี่ยก็มาดูที่กล้องก็ไม่รู้แล้วว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครว่าอย่างนั้นนี่นะครับทีนี้เหตุนี้มันเกิดเมื่อวันที่21ที่ผ่านมาเนี่ยนะผู้ที่เป็นสามีของเจ้าของร้านเสริมสวยเนี่ยชื่อว่าคุณพัศกรศรีบุญเรืองก็ได้ไปแจ้งความไว้ที่โรงพักอุดรธานีก็บอกว่าขณะที่ภรรยาเนี่ยนั่งอยู่ที่โซฟาในร้านมีผู้หญิงเนี่ยคนนึงอายุก็ประมาณสัก 40-50 ปีเนี่ยไม่รู้จักกันมาก่อนนะขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าร้านเดินเข้ามายื่นกล่องแป้งพับให้ภรรยาภรรยาก็เปิดดูมันเป็นแมสสีขาวแต่ว่ามีถุงซิปเนี่ยนะครับข้างในเปิดออกมาพัวเนี่ยแดงฉานเลยยาบ้า30เม็ดฮะนี่นะฮะทีนี้อย่างที่บอกว่าเนี่ยเอามาให้ว่าบอสนี่เอามาให้อย่าไปอยากรู้ชื่อเลยบอสชื่ออะไรเป็นของดีนะเอาไปใช้เถอะว่าอย่างนั้นนะฮะเจ้าของร้านคุณจ๊ะเอ๋บอกว่างงมากเลยอ้าวฟังเสียงเจ้าของร้านหน่อยสิคุณจ๊ะเอ๋ก็มีผู้หญิงประมาณ50กว่าค่ะแล้วก็เหมือนแบบเดินมาถามก็เลยยื่นตลับแป้งบอกว่าบอสนะคะเอาฝากมาให้ให้ลองแล้วหนูก็จะถามว่าบอสชื่ออะไรเขาก็บอกก็เอาไปเถอะนะแล้วก็เขาก็ไปเลยรีบไปลักษณะท่าทางลุกลี้ลุกลนหรือว่ารีบร้อนไหมรีบแบบมองซ้ายมองขวานะเออแต่ก็งงแล้วหนูก็เลยเปิดดีไหมก็เปิดเพราะทำไมมันเป็นอย่างนี้ไปเจออะไรเราเปิดตลับแป้งไปเจออะไรก็เป็นแมสแล้วห่อด้วยยาอยู่ตอนนั้นยาบ้าเนี่ยยาบ้า30เม็ดนะครับเนี่ยผู้หญิงคนนี้ดูเหมือนกับว่าเป็นคนปรารถนาดีนะแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้ไม่ใช่การปรารถนาดีแน่นอนผู้เป็นสามีเจ้าของร้านเสริมสวยคุณจ๊ะเอ๋ก็เลยไปแจ้งความไว้นี่นะครับอ้าวก็ต้องเป็นหน้าที่ของตำรวจต่อไปนะไปตามหาซิทำไมของดีแล้วก็บอสที่ว่านี่ชื่ออะไรเนี่ยเปิดมาเอายาบ้าตลับแป้งแถมยาด้วยนะคะครับ